เราทำชุดหนึ่งราคาเท่ารถเก๋งอ่ะคุณคิดว่าคนรวยโง่อ่ะเขาไม่โง่เขาฉลาดเขาต้องการสิ่งที่ตอบสนองเขาได้สูงสุดสมัยก่อนเสื้อเราขายชิ้นละ 5,000 ขายไม่ได้เซลล์ก็ยังขายไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำเสื้อให้ดีขึ้นก็ขายชุดละ 20,000 ลงโปรโมทปุ๊บก็มีคนโทรปั๊บก็ต้องรอคิวแฟชั่นคือ believe in belief ถ้าเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันดีมันคู่ควรกับคนที่ได้พบเห็นแล้วค่อยจะตัดสินใจซื้อก็ทำสิแล้วเราทำอาชีพเดียวไม่เปลี่ยนมา40กว่าปีเราทำธุรกิจจากเล็กจริงๆอ่ะจากเงินลงทุนที่พี่ๆน้องๆก็ช่วยกันมา 300,000 แล้วมันก็โตแบบโตน่าเกลียดอ่ะโตปีละ 3-4 เท่า 3-4 เท่าเมื่อโตถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากเกินไปมันก็ทำได้นี่ถือว่าเจ๋งมากอ่ะคือภาพลักษณ์หน้าตาธุรกิจมันดีไปหมดธุรกิจต้มยำกุ้งมันก็พังทลายจะบอกว่าต่ำสุดในชีวิตของธุรกิจเนี่ยมันน่าจะถือว่าต่ำสุดเพราะว่าคนหนุ่มอายุไม่ถึง40ปีเป็นหนี้หลักพันอ่ะสมัยก็เป็นหนี้จริงๆอ่ะเพราะว่าเจ้าหนี้เราบังเอิญเขาเชื่อเราแล้วก็หวังว่าเราน่าจะเป็นคนหาเงินให้เขาได้ก็เลยให้เรากู้เยอะแล้วมันก็เห็นการเติบโตที่ไปได้ดีแต่ว่า40เนี่ยมันไม่ได้สนใจเพราะกวาดเรียบหมดเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสึนามิทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเรายอมรับปัญหาทุกเรื่องเราปัญหามาคลี่ดูให้หมดเราก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเดียวมันก็เป็นปัญหาของเราด้วยเราเงินปัญหาง่ายมันก็ต้องคิดทบทวนว่าเออมันมีอะไรบ้างแต่ตอนนั้นชื่อเสียงมันดีมากๆอ่ะเพราะเราทำงานสักเซสตลอดฉะนั้นการที่เรากอบกู้มามันมีทุนเดิมของชื่อเสียงอยู่แล้วใจเราก็สู้ทีมเราก็สู้ก็ใช้เวลาสัก 3-4 ปีก็เคลียร์หนี้สินค่อยๆบางลงเล็กลงแล้วก็โอ้ขึ้นลงขึ้นศาลจนปูโป่งอ่ะมันท้อแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะคือถามว่ามันท้อไหมมันก็เป็นเรื่องมนุษย์อ่ะมนุษย์คนไหนเจอปัญหาเยอะๆแล้วไม่ท้อแต่ถ้ามาถามว่าท้อไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำลายจิตใจตัวเองใจคุณไม่ดีร่างกายคุณก็จะพลอยป่วยได้เมื่อเข้าใจว่าจะไปท้อทำไมถ้าบอกว่าทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วมันมีเรื่องอะไรที่ทนไม่ได้บ้างล่ะมันเป็นสัจจะมันมีใครบ้างนะที่มันดีหมดสำเร็จหมดมันไม่มีหรอกคือถ้ามีเนี่ยยกตัวอย่างให้ผมดูสักรายนึงแต่ผมเชื่อจากการที่ผมได้เรียนรู้จากบรรดามหาเศรษฐีทั้งไทยและต่างประเทศวงการแฟชั่นระดับท็อปที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยมันไม่มีหรอกแบรนด์ใหญ่ในโลกนี้มันเจ๊งแล้วเจ๊งอีกอะแต่ถ้าถามตอนนี้ว่ามันรอดไหมผมก็มั่นใจมันรอดเพราะมันมีทรายที่บอกว่ารอดคือความนิยมมาสมัยก่อนเสื้อเราขายชิ้นละ 5,000 ขายไม่ได้เซลล์ก็ยังขายไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำเสื้อให้ดีขึ้นก็ขายชุดละ 20,000 ลงโปรโมทปุ๊บก็มีคนโทรปั๊บก็ต้องรอคิวแล้วถ้าคิวมันเกิดขึ้น Data มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะบอกตัวเองว่ายังไงอ่ะแต่ถ้ามาทำแล้วมันเงียบกริบก็แสดงว่าโอกาสกลับบ้านมีสูงแล้วนะแต่ตอนนี้ผลแห่งการกระทำมันเป็นผลลัพธ์ที่พอบอกเราได้ว่าอย่างเงี้ยโอกาสที่ดีมาแล้วแล้วโอกาสที่ดีมาแล้วเนี่ยประมาทได้ไหมไม่ได้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดมันต้องบอกว่าดีแล้วต้องดีอีกต้องเคารพลูกค้ายิ่งขึ้นไปอีกเพราะเขาเริ่มเชื่อเราแล้ววันนี้เรามีลูกค้าเป็นมาเครื่องโลกก็มีตอนออกกลางก็มาแถวเอเชียก็มาแล้วการนี้ก็จะยอมให้เราทำชุดหนึ่งราคาเท่ารถเก๋งอ่ะคุณคิดว่าคนรวยโง่อ่ะไม่โง่เขาฉลาดเขาต้องการสิ่งที่ตอบสนองเขาได้สูงสุดในหลักวิชาการของการทำเสื้อผ้าที่ถูกต้องถ้าเราทำไม่ได้คุณอย่าฝืนทำถ้าลูกค้าไม่ใช่คุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณไม่ใช่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันใช่และมันไม่ดีคุณเอาเสื้อผ้ามาคืนผมเลยผมจะเอาเงินคืนให้คุณถ้าจะบอกจริงๆอ่ะเราตั้งใจมาแจกแต่ว่าบางคนก็อยากจะซื้อถามว่าขายดีไหมแล้วก็ดีทั้งคู่ขายไม่ดีก็ดีขายดีก็ดีเพราะถ้าขายได้ดีเงินที่เราขายได้มันก็จะไปทำเรื่องดีคือเราต้องยอมรับว่าสังคมเราต้องบอกว่าทุกศาสนาแหละมันต้องมีลีฟคุณต้องเชื่อเมื่อคุณเชื่อคุณต้องมีแรงศรัทธาแล้วเมื่อคุณมีแรงศรัทธาเนี่ยความสักเซสจะเกิดความสำเร็จจะเกิด
ฉะนั้นความสำเร็จที่จะเกิดเนี่ยบางครั้งจะบอกว่าปฏิหารก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่มีหรอกคือเราก็ไม่รู้เนาะพนักงานขายเราก็บอกขอสีพึ่งเราบอกไปเอาไปเรื่องอะไรเขาบอกเมตตาหมานิยมเด็กเอาไปทาปาก5โมงเย็นแล้วยังไม่เปิดบินอะอยู่ว่าขายไปเทน้ำเทท่าเราก็บอกเอานะก็เชื่อพองามเพราะวันนี้สังคมไทยจิตมันตกเรื่องใหญ่คือจิตตกไปฟังพระพูดจิตก็แข็งแรงขึ้นท่านให้น้ำมนต์ก็รู้สึกว่าคลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่าท่านสอนให้รู้จริงๆก็คือ human innovation ส่วนพุทธคุณหรือภาวนาที่ท่านได้มอบให้อันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นว่ามันจริง